สต้าพร้อมนำเชลซีบุกทะลวงตะข่ายเปอาเช่เลิฟลุ้นเป็นกัปตันไรเดอร์ครับสหรัฐรอบ2 and resolve and it's a solitary journey BG ฝันสลายพ่ายปักกิ่งกัวอันสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sport Today ครับพบกันเช่นเคยกับช่วงเวลาประมาณ 19:30 นกับเรา2คนนะครับวันนี้เจอกันอังคารที่17กุมภาพันธ์มาพร้อมกับเรื่องอัปเดตเยอะเลยโดยเฉพาะข่าวสารของทีมฟุตบอลจากเมืองไทยด้วยนะครับครับก็วันนี้มีการแข่งขันฟุตบอล AFC Champions League นะครับก็เป็นต้องบอกว่าเป็นนัดเพลย์ออฟรอบสุดท้ายละครับที่จะหาผู้ที่เข้าไปสู่รอบแบ่งกลุ่มกันต่อไปซึ่งก็น่าเสียดายว่าวันนี้2ทีมจากไทยของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะไปชลบุรีอาจจะต้องรอนิดนึงอีกนิดนึงลุ้นอีกนิดนึงนะครับแต่โอกาสตกสูงแล้วตอนนี้ใช่ครับแต่ว่า1ทีมที่ก็ต้องผิดหวังกลับมาแล้วก็คือทางด้านของ BG บางกอกกราที่ไปพ่ายปักกิ่งกัวอันตามที่ได้พลาดหัวไปแต่ว่าก่อนอื่นนี้ไปดูข่าวฟุตบอลอื่นรอบโลกที่น่าสนใจกันก่อนครับในช่วงของฟุตบอลทูเดย์ครับก็เป็นเรื่องราวของโชเซ่มูรินโญ่ครับผู้จัดการทีมเชลซีที่ให้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่จะนำทัพไปเยือนปารีสแซงต์แชร์กแมงในฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ16ทีมสุดท้ายนัดแรกนะครับโดยบอกว่าจะส่งเดียโก้คอสต้ากองหน้าทีมชาติบราซิลลงสนามเป็นตัวจริงอย่างแน่นอนนะครับคอสต้าของประธานคอสต้ากองหน้าทีมชาติสเปนนะครับเชื้อสายบราซิลคอสต้าเนี่ยไม่ได้ลงเล่นให้กับต้นสังกัดอย่างเชลซีมา3เกมรวดแล้วครับเมื่อไปเล่นนอกเกมใส่เอเบเลชานของลิเวอร์พูลในฟุตบอลแคปิตอลวันครับทำให้ดาวยิงที่ยิงไปแล้ว17ประตูจาก19เกมก็เลยไม่ได้ลงสนามในนัดที่เชลซีเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แอสตันวิลล่าแล้วก็เอเวอร์ตันครับอย่างไรก็ตามครับในคืนนี้ครับเขาจะกลับมาสู่ตำแหน่งตัวจริงของเชลซีครั้งครับเพื่อความหวังในการลุ้นเข้าสู่รอบต่อไปของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมูรินโญ่บอกว่าจะส่งคอสต้าลงเป็นตัวจริงแม้ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องดีนักสำหรับนักเตะที่ไม่ได้ลงสนามมา3เกมและไม่คิดว่าคอสต้าเนี่ยจะอยู่ในสภาพความพร้อมที่ดีที่สุดอาจจะมีความเฉียบขาดเฉียบคมที่ลดน้อยลงไปเพราะว่าไม่ได้มีเกมที่ต้องได้ลงสนามไปถึง3เกมนะครับก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพลดลงการพบกันครั้งล่าสุดของทั้ง2ทีมนะเป็นเชลซีที่สามารถพลิกสถานการณ์นะครับจากตามหลังอยู่นะ1-3ในเกมแรกมาชนะด้วยอเวโกเข้ารอบต่อไปได้สำเร็จครับซึ่งดาวิดลุยส์อดีตกองหลังของเชลซีซึ่งปัจจุบันค้าแข่งอยู่กับเปเช่มองว่าในครั้งนี้เนี่ยเชลซีซึ่งเป็นทีมเก่าของเขาเนี่ยน่าจะมีทีมที่แข็งแกร่งขึ้นกว่าเดิมในตอนนั้นด้วยครับแต่มูรินโญ่ก็ได้พูดถึงในประเด็นนี้เช่นกันว่าไม่ต้องการกล่าวถึงเรื่องนี้แม้กระทั่งความคิดเห็นของหลุยส์ก็ตามนะครับเกมนี้น่าจะตัดสินกันด้วยรายละเอียดของเกมเขาไม่ต้องการจะบอกว่าเชลซีดีกว่าในขณะเดียวกันการเพียงแค่ยิงประตูทีมเยือนได้แล้วไม่เสียประตูในบ้านนั้นก็เป็นเรื่องที่ก็ไม่ใช่ง่ายครับทีมอย่างปารีสแซงต์แชร์กแมงเป็นทีมที่แข็งแกร่งและเป็นทีมเดียวกับทีมในปีที่ผ่านมาที่มีสภาพความพร้อมที่ดีแถมดาวิดลุยเองก็สามารถไปพัฒนาตัวเองได้อีกครับในการเล่นกับเปเช่นะครับเขาเองก็หวังว่าเชลซีจะดีขึ้นเช่นเดียวเหมือนกันนะครับในการพบกับเปเช่ที่ปาร์คเดอะแบงค์ในคืนนี้ครับเกมนี้เชลซีจะไม่มีจอห์นโอบีมิเกลครับที่มีอาการบาดเจ็บเข่าแค่คนเดียวส่วนโรลองบรองครับเทรนเนอร์ของปารีสแซงต์แชร์กแมงก็ได้พูดถึงเกมที่จะเกิดขึ้นในคืนนี้ว่าเขาคิดว่าเกมรับจะเป็นกุญแจสำคัญสำหรับชัยชนะของ PSG ในเกมใหญ่ทุกเกมเนี่ยเกมรับน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับชัยชนะปีที่แล้วเชลซียิงประตูทีมเยือนได้ในขณะที่ทีมของเขาทำไม่ได้ครับทั้ง2ทีมเนี่ยมีผู้เล่นที่มีพรสวรรค์ในการสร้างสรรค์เกมมากมายแต่ที่น่าแปลกก็คือกลับต้องมาตัดสินกันด้วยเกมรับว่าทีมไหนนั้นจะมีเกมรับที่เหนียวแน่นกว่ากันครับเกมนี้บรองบอกว่าทั้ง2ทีมต่างต้องพึ่งผู้นำของทีมซึ่งทีมของเขาก็มีสลาตันอิบราฮิโมวิชเป็นผู้นำนะครับซึ่งเขาหวังว่าสลาตันจะรีดฟอร์มที่ดีที่สุดออกมาและทำประตูเชลซีได้ครับขณะที่เชลซีนั้นบรองมองว่าอาซาคือผู้นำที่จะสามารถสร้างสรรค์เกมให้กับเชลซีได้ในค่ำคืนนี้
นอกจากนั้นครับบรองยังเชื่อว่าเกมนี้จะเต็มไปด้วยความกดดันครับนักเตะของเขาอย่างมาโก้แวลติจะต้องทำงานหนักและต้องพิสูจน์ตัวเองให้ได้ว่าเป็นนักเตะที่ดีขึ้นมีพัฒนาการขึ้นกว่าเดิมครับมูรินโญ่เองคงจะวางแท็กติกมาทำทุกอย่างให้ลูกทีมของเขาหัวเสียดังนั้นทุกคนควรใจเย็นและไม่หลงกลไปตะบะแตกตามแผนการเล่นของเชลซีที่มีมูรินโญ่บังเป็นผู้บงการอยู่ข้างหลังนะครับเกมนี้เซธอูริเย่ยูฮันกาบายและก็ลูคัสโมล่าจะหมดสิทธิ์ลงสนามเนื่องจากได้รับบาดเจ็บนะครับก็เจ็บมาในเกมลีกเอิงนั่นเองครับขณะที่มาควินยอสแม็กเวลแบสมาตุดีแล้วก็เตียโก้มาต้ายังคงต้องรอเช็คสภาพความฟิตก็ดูแล้วสภาพของเชลซีเนี่ยซึ่งขาดแค่จอห์นโอบีมิเกลคนเดียวเนี่ยสมบูรณ์กว่าเปเช่เจ้าบ้านพอสมควรนะครับคุณผู้ชมก็ติดตามการถ่ายทอดสดคู่นี้ได้ครับ 2:45 ทาง2 Sport 1แล้วก็2 Sport SD 2ครับฟอร์มหลังรายการอื่นๆเชลซีดูจะดีกว่าเล็กน้อยเท่านั้นนะครับไม่ห่างกันมากส่วนในถ้วยแชมเปี้ยนลีกเปเช่ปีนี้ก็โชว์แล้วว่าแกร่งพอที่จะโค่นบาร์เซโลนาได้ในรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วเหมือนกันไปอีกคู่หนึ่งนะครับก็ช่วงสัปดาห์นี้ก็จะติดตามกันยาวเลยแชมเปี้ยนลีกนี่ก็จะมีคืนละ2คู่อีกคู่หนึ่งชักเตอร์โดเนตของยูเครนเจอศึกหนักเลยครับต้องรับการมาเยือนของบาเยิร์นมิวนิกโดยโมเซียลูเชสคูกุนซือชาวโรมาเนียของทีมชักเตอร์ก็คาดหวังว่าลูกทีมนั้นจะเป็นฮีโร่ได้ครับหากสามารถปรับเอาชนะบาเยิร์นมิวนิกได้ในเกมเล็กแรกของรอบ16ทีมคืนนี้ชักเตอร์เองหวังที่จะลุ้นทำผลงานเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นหนที่2ของสโมสรนับตั้งแต่เคยทำได้หนล่าสุดก็คือปี2011แต่ไม่ใช่เรื่องง่ายแน่นอนนะครับเนื่องจากว่าต้องไปเจอถือว่าบาเยิร์นเป็น1ในเต็งแชมป์ของรายการนี้โดยที่เกมนี้เนี่ยชักเตอร์โดเนตจะต้องยกคนไปใช้สนามที่เมืองลาวิฟแทนสนามในเมืองโดเนสของพวกเขาเนื่องจากว่าที่โดเนสเนี่ยไม่ได้ใช้สนามของเขามาจะเป็นปีแล้วเหมือนกันนะครับนับตั้งแต่มีปัญหาเรื่องการแยกตัวของแคว้นไครเมียไปอยู่รัสเซียแล้วตอนนั้นเนี่ยเมืองโดเนสของยูเครนเป็นเมืองที่ได้รับผลกระทบสูงสุดทุกวันนี้ยังมีการรบกันอยู่ระหว่างฝ่ายรัสเซียกับฝ่ายรัฐบาลยูเครนนะครับโดยลูเชสคูก็พูดในขณะการแถลงข่าวว่าลูกทีมของเขานั้นจะเป็นฮีโร่หากว่าเขี่ยบาเยิร์นตกรอบได้ซึ่งในทีมมีนักเตะบราซิเลียนถึง13คนเลยนะครับสำหรับทางชักเตอร์และลูเชสคูก็คาดหวังว่าลูกทีมของเขาเหล่านั้นจะใช้ผลการแข่งขันในเกมที่บราซิลเนี่ยโดนเยอรมนีถล่มเละคาบ้าน7ประตูต่อ1ในการเจอกันฟุตบอลโลก2014รอบรองชนะเลิศเป็นแรงจูงใจในการไปโค่นทีมยักษ์ใหญ่จากบุนเดสลีกาคืนให้ได้เหมือนกันครับเกมนี้เจ้าถิ่นชักเตอร์จะขาดทารัสเตปาเนนโกมิดฟิลด์ตัวสำคัญซึ่งติดโทษแบนตั้งแต่รอบแบ่งกลุ่มแล้วส่วนเบอร์นาร์ดมิดฟิลด์ดาวรุ่งชาวบราซิลนั้นมีอาการเจ็บข้อเท้าอยู่นะครับขณะที่ทีมเยือนครับเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกช่วงนี้คนที่ฟอร์มแรงมากๆคือคนนี้ครับบาเยิร์นร็อบเบนยิงประตูได้ในลีกมา3เกมติดแล้วนะครับเป็นหัวใจสำคัญในเกมรุกของบาเยิร์นมิวนิกเจ้าตัวออกมานั่งแถลงข่าวด้วยครับบอกว่ารู้ดีว่าทีมชักเตอร์เป็นทีมที่มีความอันตรายอย่างไรบ้างปีกชาวดัชก็บอกว่าไม่ชอบที่หลายคนมักจะไปพูดถึงรอบ8ทีมสุดท้ายหรือรอบ4ทีมสุดท้ายล่วงหน้าสำหรับทีมเสือใต้ไปเลยหรือแม้กระทั่งถามว่าเมื่อไหร่มาดริดจะได้เข้าไปชนกับทีมยักษ์ๆอย่างเมื่อไหร่บาเยิร์นจะได้เข้าไปเจอกับทีมเต็งๆอย่างมาดริดหรือว่าบาร์ซ่าแต่ว่าสิ่งสำคัญในร็อบเบนย้ำว่าเราจะต้องไปกันที่เกมนี้กันก่อนพวกเขาจะต้องเล่นกับชักเตอร์แล้วก็เป๊ปกัวร์ดิโอล่ากุนซือของทีมเสือใต้ก็เตรียมข้อมูลของคู่แข่งให้กับนักเตะไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโดยส่วนตัวของเป๊ปเองเขาเคยคุมทีมเจอกับคู่แข่งทีมนี้มาแล้ว 4-5 ครั้งสมัยยังเป็นกุนซือทีมบาร์เซโลนาแล้วก็เป๊ปเองก็พร้อมเต็มที่เหมือนกันส่วนตัวร็อบเบนเองบอกว่าก่อนเกมใหญ่แต่ละเกมเนี่ยความพร้อมของในการเตรียมทีมของเป๊ปนั้นเป็นเรื่องเหลือเชื่อมากส่วนลุยส์อาเดโนครับศูนย์หน้าบราซิลของชักเตอร์ที่ปีนี้ฟอร์มดีเป็นพิเศษในถ้วยแชมเปี้ยนลีกเขานำดาวซันโวอยู่ครับยิงไป9ประตูแล้วเท่ากับคริสเตียโนโรนัลโดเจ้าตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอาวุธสำคัญที่ทำให้ชักเตอร์โดเนตส์เป็นทีมที่น่ากลัวครับโดยคาร์ลไฮน์ โรมิเนเก้ประธานสโมสรบาเยิร์นมิวนิกย้ำลูกทีมว่าบาเยิร์นจะต้องห้ามประมาทคู่แข่งอย่างเด็ดขาดนี่เป็นเกมสำคัญมากๆในแชมเปี้ยนลีกคู่แข่งนั้นมีโค้ชที่ฉลาดแล้วก็เต็มไปด้วยนักเตะบราซิเลียนด้วยนะฮะดังนั้นบาเยิร์นจะต้องได้รับผลการแข่งขันที่ดีกลับมาในเกมนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ทีมได้มีโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปสำหรับทีมแชมป์จากบุนเดสลีกานั้นนัดนี้จะขาดคาร์บี้มาร์ติเนสฟิลิปลามที่เพิ่งกลับมาซ้อมเบาๆได้เองนะครับแล้วก็เตโก้คันทราอะไรเนี่ยก็เจ็บยาวอยู่แล้ว
นอกจากนี้อีกรายหนึ่งที่อาจจะไม่พร้อมลงสนามเป็นตัวจริงก็คือชาบี้อลองโซที่เจ็บเพิ่มมาอีกคนหนึ่งด้วยคู่นี้เตะตี 2:45 เหมือนกันนะครับรับชมผ่านช่อง True Sport HD 3ไปดูเรื่องราวของบาร์เซโลน่าบ้างครับก็อาจจะโดนลาลีก้าลงโทษหลังจากที่มีการเปิดเผยเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาว่าจะมีการดำเนินการสอบสวนการส่งเสียงเชียร์ที่ไม่เหมาะสมของกองเชียร์บาร์เซโลน่าที่ตะโกนกล่าวหาคริสเตียโนโรนัลโดว่าเป็นพวกขี้เมาครับในสนามคัมนูระหว่างเกมที่บาร์เซโลน่าเจอกับเลมันเต้ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับการแข่งขันกับเรอัลมาดริดนะครับคือบาร์เซโลน่าแข่งกับเลมันเต้แต่ว่ากองเชียร์ของบาร์เซโลน่าก็ยังอุตส่าห์ไปตะโกนแซวโรนัลโดแบบนั้นนะครับซึ่งทางลาลีก้าได้ตรวจสอบภาพวิดีโอที่เผยแพร่ทางโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งแสดงหลักฐานดังกล่าวต่อคณะกรรมการต่อต้านความรุนแรงซึ่งนี่ไม่ใช่ครั้งแรกครับที่มีการนำหลักฐานอะไรแบบนี้ออกมาพิจารณากันเพราะก่อนหน้านั้นนะครับในเกมที่บาร์เซโลน่าเจอกับเอสปันยอลก็เคยนำภาพบันทึกที่เผยแพร่ออกมาทางโซเชียลมีเดียเนี่ยมาพิจารณากันมาแล้วนะครับโรนัลโดเองก็ถูกวิพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมากครับหลังจากจัดงานวันเกิดของตัวเองในหลังเกมที่เรอัลมาดริดต้นสังกัดแพ้อาเลติโกมาดริดไปเละเทะ0-4ครับในเกมดาร์บี้แมตช์โดยลีกยืนยันว่าต้องการใช้มาตรฐานเดียวกันในการพิจารณาโทษกับกองเชียร์ทีมอื่นๆนะครับอย่างในสนามเบอร์นาบิวเนี่ยก็เคยมีกองเชียร์เรอัลมาดริดตะโกนแซวเลียวเนลเมสซี่เมื่อปีที่ผ่านมาก็มีการสอบสวนเช่นเดียวกันปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการเรียกว่าเข้มงวดเรื่องของการยั่วยุกันมากขึ้นครับหลังจากที่แฟนบอลของเดปอร์ติโวลาคอรุญญาเสียชีวิตเมื่อวันที่30พฤศจิกายนที่ผ่านมาในการปะทะกับแฟนบอลของอาเลติโกมาดริดส่งผลให้มีการตัดขาดกันระหว่างแฟนบอลหัวรุนแรงกับทางสโมสรครับและก็ทางสโมสรต่างๆรวมถึงลีกก็พยายามกำจัดความรุนแรงทุกรูปแบบออกจากการแข่งขันนะครับคาเบียเตบาสครับประธานของลีกสเปนและก็โจเซอิกนาซิโอเวิร์ดรัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการวัฒนธรรมและกีฬาของสเปนได้เคยออกมากล่าวโจมตีเสียงเชียร์และเพลงแปลงที่เป็นสัญลักษณ์ไปสู่ความรุนแรงไปสู่ความยั่วยุที่นำไปสู่การทำร้ายร่างกายหรือว่าการปะทะกันนอกสนามนะครับว่าไม่ควรจะทำพฤติกรรมอย่างนี้นะครับรวมถึงเรื่องของการเหยียดผิวด้วยเป็นสิ่งที่ต้องกำจัดออกไปจากการแข่งขันฟุตบอลให้ได้ครับในปีที่ผ่านมาเรอัลมาดริดบาร์เซโลน่าเดปอร์ติโวลาคอรุญญาลาโยบาเยกาโนแล้วก็กรานาดาเนี่ยต่างก็เป็นทีมที่โดนยกย่องให้เป็นตัวอย่างในเรื่องของการเชียร์เสียดสีคู่แข่งนะครับแฟนบอลเวลาทั้งสิ้นก็คือไม่ใช่เรื่องดีนะครับว่าคือแฟนบอลของทีมต่างๆเราเนี่ยมักจะคืออย่างเรื่องประเด็นเนี่ยอย่าว่าแต่นักเตะของฝั่งตรงข้ามหรือแฟนบอลฝั่งตรงข้ามเลยครับนักเตะตัวเองเล่นไม่ดีเนี่ยยังโห่แล้วแกเล่นเบลคริสเตียโนโรนัลโดในบางช่วงก็โดนนะครับอย่างโรนัลโดเนี่ยหลังจากที่ไปจัดงานวันเกิดเมื่อครั้งที่ผ่านมาภายหลังที่เกมที่มาดริดแพ้อัลมาดริดไปเละเทะ0-4ก็โดนแฟนบอลตัวเองโจมตีเหมือนกันนะคือแฟนบอลของเรอัลมาดริดนี่ต้องบอกว่าพร้อมโอ้โหพร้อมจะเล่นงานทุกฝ่ายเหมือนกันครับหลังจากนั้นฟอร์มก็แป๊กๆกันเลยนะครับสำหรับโรนัลโดไปกันที่เรื่องของบาร์เซโลน่าบ้างนะครับอย่างในเคสที่เป็นเรื่องใหญ่เรื่องโตก็คือการที่พวกเขาถูกฟีฟ่าลงโทษแบนห้ามซื้อขายนักเตะยาวไปถึงเดือนมกราคมปีหน้าเนี่ยมีรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าฟีฟ่าได้เปิดเผยผ่านทาง Sky Sport บอกว่ารายละเอียดของการแบนห้ามบาร์เซโลน่าคือไม่ได้เชิงว่าห้ามเซ็นสัญญากับนักเตะซะทีเดียวนะครับโดยระบุว่าพวกเขายังสามารถที่จะนำนักเตะใหม่เข้าสู่ทีมได้ตราบใดที่ไม่เอานักเตะพวกนั้นไปลงทะเบียนเพื่อลงทำการแข่งจริงก่อนที่จะพ้นโทษแบนในเดือนมกราคมปีหน้าย้อนไปครับเดือนเมษายนบาร์ซ่าถูกตัดสินคดีความว่ามีความผิดด้วยการละเมิดกฎของฟีฟ่าในการไปดึงตัวไปซื้อขายนักเตะอายุต่ำกว่า18ปีที่อยู่นอกเป็นนักเตะต่างประเทศนะครับก็เลยทำให้บาร์ซ่าโดนแบนจากการลงทะเบียนนักเตะใหม่เป็นระยะเวลายาวทั้งหมด14เดือนครับจากนั้นสโมสรยื่นอุทธรณ์ในเดือนสิงหาคมทำให้โทษแบนยุติไว้ชั่วคราวก็ทำให้บาร์ซ่าเสริมทัพได้ในช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาแต่สุดท้ายแล้วการยื่นเรื่องอุทธรณ์โทษนั้นตีบทสรุปมาว่าไม่มีผลเปลี่ยนแปลงนะครับบาร์ซ่าก็เลยเริ่มโดนแบนตั้งแต่เดือนที่แล้วเป็นต้นมาไม่สามารถซื้อนักเตะได้ในช่วงกลางฤดูกาลนะครับอย่างไรก็ตามในรายละเอียดของการลงโทษเนี่ยฟีฟ่าก็แย้มมาว่า
การลงโทษครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นการห้ามไม่ให้บาร์ซ่าได้พูดคุยหรือว่าติดต่อกับนักเตะที่ทีมสนใจแต่อย่างใดทีมยังคงสามารถซื้อนักเตะใหม่ได้แต่ข้อแม้มันก็ไม่แตกต่างกันครับเนื่องจากว่าข้อแม้ก็คือบาร์ซ่ายังไม่สามารถเอานักเตะเหล่านั้นมาลงทะเบียนลงเล่นให้กับทีมได้ในช่วงก่อนจะถึงเดือนมกราคมปีหน้าหรือหลังพ้นโทษบาร์นั่นเองสำหรับการออกมาอธิบายสถานการณ์ของฟีฟ่าในครั้งนี้เนื่องจากการรายงานข่าวของสเปนที่เคยออกมาระบุว่าบาร์ซ่าสนใจจะดึงนักเตะใหม่หลายคนเข้ามาสู่ทีมรวมไปถึงควนมาต้ามิดฟิลด์ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเพื่อที่จะเอาเข้ามาเล่นในฤดูกาลหน้านั่นเองครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่เซ็นเพราะเซ็นมานักเตะก็เล่นไม่ได้อาริโกซากิครับอดีตเทนเดอร์เอซิมิลานเนี่ยก็บอกว่าไม่เคยเป็นพวกเหยียดผิวแต่ว่าขอวิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องนักเตะผิวสีในวงการฟุตบอลอิตาลีนิดนึงเพราะเกรงว่าลูกไหนอิตาเลียนเนี่ยจะเสียตัวตนไปเพราะตอนนี้มีนักเตะผิวสีเข้ามาเยอะครับอดีตเทรนเนอร์ทีมชาติอิตาลีผู้เคยพาเอซิมิลานคว้าแชมป์ยูโรเป็นครับเมื่อปี1989และปี1990ขึ้นไปกล่าวภายในงานฉลองที่มอนติคาตินีเมื่อช่วงเย็นวันจันทร์ที่ผ่านมาโดยได้วิจารณ์ไปถึงระบบเยาวชนของอิตาลีว่าปัจจุบันเนี่ยนักเตะเยาวชนอิตาลีเนี่ยมีผู้เล่นต่างชาติโดยเฉพาะผู้เล่นผิวสีเนี่ยมากเกินไปครับซากิวัย68ปีได้ใช้โอกาสในการขึ้นไปกล่าวครั้งนี้นี่ในการตำหนิพาดพิงไปถึงนักเตะที่ไม่ใช่อิตาลีแท้ๆครับซึ่งอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้วงการลูกไหนอิตาลีตกต่ำในการขึ้นกล่าวซากิบอกว่าอิตาลีไม่มีทั้งศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจเลยเพราะตอนนี้นักเตะเยาวชนเนี่ยเต็มไปด้วยผู้เล่นต่างชาติที่เล่นในชุดอายุต่ำกว่า20ปีซึ่งเป็นส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักเตะผิวสีนะครับซึ่งซากิบอกว่าเขาไม่ใช่เป็นพวกเหยียดสีผิวแล้วก็บอกว่าในสมัยที่เป็นโค้ชเนี่ยเขาเคยเซ็นนักเตะผิวสีอย่างแฟรงค์ไรการ์ดนักเตะดัตช์เชื้อสายซูรินัมมาอยู่กับเอซีมิลานด้วยซ้ำไปนะครับแต่ก็คงจะมองอย่างเคสมาริโอบาโลเตลลี่อย่างเงี้ยก็คือพวกสเตฟานโอโอกาก้าเจโลออกบอนน่าคือที่มีเชื้อสายคืออพยพเข้ามาตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็ตอนนี้พอไปดูในศูนย์ฝึกเยาวชนของทีมต่างๆรวมถึงในทีมชาติอิตาลีเนี่ยกลายเป็นว่านักเตะอิตาเลียนแท้ๆเนี่ยก็มีน้อยมากนะครับครับทีมชาติฝรั่งเศสชุดฟุตบอลโลกก็เคยโดนโจมตีเรื่องพวกนี้เหมือนกันผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าเมื่อคืนนี้นะครับมีมาฝากกัน1คู่ฮะเอบาก็แพ้เอลเช่ไป0ประตูต่อ1ครับตอนนี้ก็มีตารางคะแนนมาฝากกันต่อนะครับเรอัลมาดริด23เกมที่ลงเล่นมี57แต้มยังเป็นจ่าฝูงโดยมีบาร์เซโลน่าจี้มาเหลือแต้มเดียวด้วยคะแนน56แต้มนะครับที่3อาเลติโกมาดริด50แต้มที่4มาเลเซีย47แต้มที่5เซบีย่า45แต้มครับท้ายตารางเป็นคอร์โดบ้ามี18แต้มรองบุ้ยเป็นเลวันเต้มี19แต้มเท่ากับอันดับที่18อย่างแกรนาดาครับเอลเช่นี่อยู่อันดับที่17 23แต้มส่วนเอบาอยู่อันดับที่อยู่อันดับที่10นะครับมี27แต้มก่อนจะไปสรุปข่าวขออนุญาตเพิ่มเติมเรื่องข่าวจากทางอิตาลีนะครับในกรณีของปาม่าหลังจากเมื่อวานนี้เป็นเดดไลน์ว่าสโมสรจะมีตังจ่ายค่าเหนื่อยค่าแรงของนักเตะแล้วก็สตาฟในสโมสรหรือเปล่าหลังค้างมา 6-7 เดือนครับปรากฏว่าตอนนี้มีสื่อรายงานมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับเขาบอกว่าปาม่าไม่สามารถเคลียร์บัญชีหนี้ที่คงค้างกันได้ไม่ได้ในเดดไลน์เมื่อวานนี้เพราะฉะนั้นลำดับขั้นต่อไปผู้ได้รับผลกระทบทั้งหลายที่ไม่ได้รับการจ่ายเงินค่าจ้างจากปาม่ามีสิทธิ์ที่จะมาพูดคุยกันแล้วว่าตัดสินใจว่าพวกเขาจะฟ้องให้สโมสรปาม่าอยู่ในสถานะล้มละลายได้หรือไม่ก็ติดตามความคืบหน้าได้ในช่วงข่าวของเราในวันพรุ่งนี้ด้วยสำหรับกรณีนี้นี่ก็เป็นรายงานจากสื่อที่อิตาลีมาอย่างไม่เป็นทางการนะครับจากเว็บไซต์ของตุตโตแมคคาโตเว็บนั่นเองนะฮะส่วนช่วงนี้ยังมีข่าวอื่นให้ติดตามมาด้วยนะครับไปรับชมกันต่อในช่วงของสรุปข่าวฟุตบอลรอบโลกครับฮาล์ฟกองหน้าทีมชาติบราซิลต่อสัญญากับเซนิตเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กออกไปอีก2ปีเท่ากับมีสัญญาเพิ่มจนถึงปี2019ฮาล์ฟย้ายมาจากปอร์โตเมื่อปี2012ด้วยสัญญานาน5ปีเขากล่าวว่าดีใจที่ได้ต่อสัญญากับต้นสังกัดออกไปอีกและหวังว่าจะนำความสุขมาสู่ทีมโดยที่ตอนนี้ดาวยิงวัย28ปียิงไปแล้ว44ประตูกับการลงเล่นให้เซนิต92นัดทีมโคโรราโดราปิดแห่งเมเจอร์ลีกซ็อกเกอร์ยกเลิกการเซ็นสัญญาดิเอโกฟอรลันกองหน้าอุรุกวัยที่กำลังจะหมดสัญญากับเซเรโซโอซาก้าฤดูร้อนนี้ซึ่งพอบราโวร
รองประธานฟุตบอลและผอ.ฝ่ายเทคนิคเปิดเผยว่ายื่นข้อเสนอให้ฟอร์ลันแต่ยกเลิกไปแล้วเพราะฟอร์ลันเจรจากับอีก10ทีมด้วยพร้อมกันนี้บราโวยังกล่าวต่ออีกว่าตอนนี้กำลังชั่งใจกับการเซ็นสัญญาเควินดอยที่กำลังจะหมดสัญญากับวูฟช่วงฤดูร้อนแต่ก็ไม่ปฏิเสธถึงความเป็นไปได้ที่จะดึงกองหน้าไอริชร่วมทีมแต่ไม่อาจออกความเห็นเพราะดอยติดสัญญากับทีมอื่นมุนโดเดปอร์ติโบสื่อของสเปนรายงานว่าโทมัสแฟร์มาเลนเริ่มกลับมาวิ่งได้แล้วจากอาการบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าทำให้เขายังไม่ได้ประเดิมสนามให้กับบาร์เซโลนานับตั้งแต่ย้ายทีมเวลานี้เขายังคงอยู่ในความดูแลของนักกายภาพอย่างใกล้ชิดกับการลงวิ่งที่คาเรเตล่าเดลัสเอเกสที่ฝึกซ้อมสำหรับนักวิ่งอาชีพและสมัครเล่นพร้อมกันนี้ดักลาสกลับมาลงซ้อมได้แล้วหลังจากบาดเจ็บเอ็นหัวเข่าทำให้เขาต้องพักถึง1เดือนด้วยกันช่วงหน้าเดี๋ยวมาติดตามข่าวกีฬารอบโลกกันบ้างนะครับไปดูประเด็นที่ว่าสื่ออเมริกันรายงานว่าเดวิดเลิฟเดอะเทิร์ดมีโอกาสที่จะลุ้นขั้วตำแหน่งกัปตันทีมเลยนะครับของทีมสหรัฐเป็นสมัยที่2ด้วยครับ